ฉันมาไกลบ้านทำงานเป็นสาวกลางคืนทุกข์ลำบากคือเลี้ยงลูกลูกห้องก็ได้ห้องลูกหัวก็ได้หัวลูกไผก็ได้ไผเลี้ยงลูกผู้ใดว่าเลี้ยงง่ายบ่มีถ้าสาเกิดขึ้นมาเนี่ยว่ามันลำบากสุดลำบากตอนนั้นก็สิได้ให้เข้ากรุงเทพมันก็เงินทองนี่ก็อยากหายากแน่ก็เลยว่าไปเข้ากรุงเทพหาไปยิ่งจะบอกว่าผู้หญิงไม่เคยทำงานในกรุงเทพแล้วเข้าไปทำงานมันก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับที่กรุงเทพให้ได้แบบถึงจะมีด้วยน้ำตาก็ช่างเถอะสาอยากเป็นอะไรเพ้อฝันอะไรอย่างเงี้ยไหมคะสาอยากเป็นนักร้อง